คนร้ายบุกคลินิกเสริมความงามเคลื่อนไหวล่าสุดหลังก่อเหตุลั่นคิ้วต่อไปเหตุการณ์ระทึกกลางกรุงเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อในห้างเซ็นจูรี่พลาซาถนนพญาไทโดยที่เกิดเหตุเป็นคลินิกเสริมความงามอยู่บริเวณชั้น 4เบื้องต้นมีรายงานว่าพบผู้ลาโลกแล้ว1 รายในที่เกิดเหตุเป็นผู้หญิงยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกลูกหลงอีก1 รายได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นที่เกิดเหตุแล้วทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปใน Facebook ของหญิงสาวผู้ลาโลกพบว่าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2563พึ่งหย่ากับสามีที่คบกันมาถึง10ปีพร้อมกับระบุข้อความว่าคืนอิสระให้กันแล้วต่อไปนี้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะขอบคุณ10ปีที่ผ่านมาพร้อมกับติดแฮชแท็กแฟนเก่าและในส่วนของทางด้านพลตำรวจตรีสำเริงสวนทองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายคนหนึ่งเดินขึ้นไปที่ชั้น 4ของห้างเซ็นจูรี่พลาซาจากนั้นผู้ก่อเหตุได้เดินเข้าไปภายในคลินิกเสริมความงามและก่อเหตุลั่นไกใส่นางสาวปิยนุช ฉัตรไทยวัย28ปีที่อยู่ภายในคลินิกซึ่งต่อมาทราบว่าหญิงคนดังกล่าวเป็นอดีตแฟนสาวของผู้ก่อเหตุและในส่วนของทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่สื่อนำเสนอข่าวเหตุยิงกลางกรุงที่ห้างดังย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในพื้นที่สน.พญาไทว่าได้รับรายงานจากสน.พญาไทว่าวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลาประมาณ 15:30 น.มีเหตุยิงกันภายในห้างเซ็นจูรี่พลาซาถนนพญาไทโดยที่เกิดเหตุเป็นคลินิกเสริมความงามบริเวณชั้น 4เบื้องต้นมีรายงานว่าพบหญิงสาวผู้ลาโลก1 รายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกลูกหลงอีก1 รายเป็นผู้หญิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีแล้วจากนั้นผู้ต้องหาก็ได้หลบหนีไปทางด้านรองโฆษกตำรวจกล่าวต่ออีกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วอยู่ในระหว่างติดตามการจับกุมและได้ประสานพื้นที่ข้างเคียงตั้งจุดตรวจและจุดสกัดซึ่งจากการสอบปากคำในเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัวทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปพร้อมกันนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งไล่ล่าติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดประกอบกับกำชับท้องที่ให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมให้ดีโดยเพิ่มความเข้มงวดวงรอบความถี่ในการออกตรวจทั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อยับยั้งและป้องกันเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่าสุดคนร้ายได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังก่อเหตุว่าคิวต่อไปชู้โดยก่อนหน้านี้คนร้ายได้โพสต์ข้อความระบุว่ากูจะเชื่อไหมว่ามึงคบกันแค่อาทิตย์เดียวนัดเที่ยวเอากันคิดว่ากูจะเชื่อหรือมึงคบกันมานานแล้วกูรู้ตั้งแต่อยู่กับกูแล้วมึงไม่ต้องสร้างภาพรักตัวเองให้ดีหรอกแล้วให้กูดูแย่ลงที่กูมีอื่นและยอมหย่าอ่ะคือกูต้องเป็นแบบนี้ถึงจะแสดงตัวผัวใหม่ที่มึงเคยแอบนัดเอากันกูรักมึงหมดใจนะตอนหย่ากูไม่อยากหย่าหรอกมีใหม่กูก็ไม่อยากมีกูอยากรู้ความจริงคือกูต้องทำแบบนี้ไงสุดท้ายก็ตามที่คิดกูรักมึงมา10 ปีกูยอมทุกอย่างให้มึงมีดีกว่าคนอื่นเรื่องรักกูรักยังไงกูก็รักอย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายเรื่องที่ตบตี3 ปีที่แล้วมึงผิดไหมถ้ามึงไม่ผิดกูจะทำไหมเพราะมึงคุยกับคนอื่นเรียกที่รักผู้ชายก็บอกกูว่ามึงกับมันเคยเจอเคยนอนด้วยกันตอนนี้กูยอมรับกูเอาผู้หญิงอื่นเข้ามาแทนที่มึงกูทำเพราะอยากให้มึงตายใจแล้วเอารูปแฟนที่รักกินกันมาโชว์มั้งจะได้รู้คนนั้นคือใครเสียแรงที่กูรักมึงมากนะมึงไม่น่าเป็นแบบนี้เลยกูไม่น่าให้มึงทำหน้าเลยพอมึงสวยมึงก็ทิ้งกูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ข่าวถัดไปขอบคุณค่ะ